สุดท้ายของรายการนะครับไปกันเร็วๆนิดนึงเผื่อท้ายช่วงจะมีเวลาเล่าข่าวอะไรเพิ่มที่คุณพิมพ์อยากเล่าวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเข้ามาหนาแน่นมากก็คงมาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะ News 1ของเราเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ตลอดนะคะเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุรองนายกไปหารือกับกกต.ช่วงบ่ายใช้เวลาหารือกันประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ระบุแบบนี้ครับว่าตนมาเรียนให้กกต.ได้ทราบถึงการเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนื่องจากมีประกาศพระราชองค์การให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคมนี้จึงต้องให้ข้อมูลกับกกต.เพื่อนำไปตัดสินประกาศวันเลือกตั้งโดยเราได้รับรู้กันก่อนหน้านี้แล้วว่าเราตั้งใจจะให้มีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลา150วันตามกฎหมายและเป็นวันที่เร็วที่สุดที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งได้โดยที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมอย่างไรก็ตามขณะนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงพิธีบรมราชาภิเษกแม้รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บัดนี้รู้แล้วจึงต้องเอาข้อมูลมาให้กกต.ประกอบการพิจารณาเพราะว่าการรับรู้ของคนทั่วไปเนี่ยรู้เพียงว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคมแต่ที่ไม่ทราบก็คือใน3วันนั้นเป็นส่วนของพระราชพิธีแต่การประกอบพระราชพิธีโดยยกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9เป็นตัวตั้งในช่วงก่อนพระราชพิธีจะมีกิจกรรมอื่นนำมาก่อนประมาณครึ่งเดือนและหลังวันที่6พฤษภาคมเองก็จะมีกิจกรรมอื่นต่อเนื่องมาอีกครึ่งเดือนโดยกรรมการอำนวยการจัดงานที่จะแต่งตั้งขึ้นภายใน 1-2 วันนี้จะเป็นผู้กำหนดอาจารย์วิษณุยืนยันว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับมีอำนาจเพียงนำกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับกฤษฎีกาเลือกพระราชกฤษฎีกาลงมาเดิมทีตั้งใจว่าเมื่อได้รับมาแล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา2มกราคมต่อจากนั้นกกต.จะออกประกาศกำหนดเลือกตั้งภายใน5วันแต่เมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกาลงมากกต.จึงไม่สามารถประกาศวันเลือกตั้งได้เลยเป็นการดีที่กกต.จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงมีเวลาเตรียมการประกาศวันเลือกตั้งได้มากขึ้นนะครับอาจารย์วิษณุขยายความแบบนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ากกต.บอกหรือไม่ว่ามีความเหมาะสมจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอาจารย์วิษณุบอกว่ากกต.บอกว่าขอบคุณที่เอาข้อมูลนี้มาเล่าเนื่องจากเข้าใจมาตลอดว่าพระราชพิธีมีแค่3วันแต่จริงๆแล้วมีกิจกรรมก่อนหน้าและก็กิจกรรมหลังจากนั้นลำพังวันเลือกตั้งจะมีเมื่อใดไม่มีผลกระทบต่อพระราชพิธีแต่ประเด็นคืออาจารย์วิษณุบอกแบบนี้ในช่วงกรอบเวลา150วันนับตั้งแต่กฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยมีผลขออภัยตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาได้มาซึ่งส.ส.มีผลใน11ธันวาคมถึง9พฤษภาคมเนี่ยฉะนั้นที่มีเสียงว่าถ้ายุ่งยากซับซ้อนให้เลื่อนวันเลือกตั้งให้พ้นงานพระราชพิธีออกไปก่อนทำไม่ได้เพราะวันที่สุดท้ายที่อยู่ใน150วันอยู่ในวันที่5พฤษภาคมเลือกตั้งวันที่5ไม่ได้เลื่อนออกไป1สัปดาห์ก็ไม่ได้เพราะว่าวันเลือกตั้ง150วันกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญใช้มาตรา44แก้ก็ไม่ได้ส่วนจะเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ไม่ได้กระทบกับงานพระราชพิธีแต่ปัญหาก็คือจะมีกิจกรรมทางการเมืองหลังวันเลือกตั้งที่จะยาวออกไปไม่ว่าจะการประกาศผลภายใน60วันหากเลือกตั้ง24กกต.ประกาศผลเลือกตั้งหลัง24เมษายนไม่ได้และ24เมษายนจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับวันประกอบพระราชพิธีทำน้ำอภิเษกดังนั้นกิจกรรมการเมืองกับกิจกรรมพระราชพิธีต้องนำมาเทียบกันและไม่ควรทับซ้อนกันนอกจากนี้กิจกรรมทางการเมืองยังมีให้คสช.คัดเลือกสว.ให้เสร็จหลังประกาศเลือกผลเลือกตั้งภายใน3วันจากนั้นต้องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกระทำพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันซึ่งก็ตรงกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกือบทุกวันหลังจากนั้นก็จะแต่งตั้งประธานสภาเรียกประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐบาลไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาคิดเพียงว่ากิจกรรมที่อยู่ในอำนาจของกกต.มีอะไรบ้างตอนนี้กกต.รู้แล้วก็อยู่ในอำนาจที่ต้องพิจารณาถามต่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลือกการเลือกตั้งให้ไปเป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาหรือว่า17มีนาเพื่อให้ผลงานพระราชพิธีอาจารย์วิษณุบอกไม่ทราบอยู่ที่กกต.เมื่อได้กราบเรียนกกต.ตนคิดว่ากกต.ต้องหารือกันได้ยืนยันว่าวันเลือกตั้งต้องมีก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเลิกคิดเลือกตั้งหลังวันพระราชพิธีไปได้เลยส่วนจะเกิดขึ้นวันไหนอาจารย์วิษณุให้เป็นตุ๊กตาแบบนี้นะครับถ้า17มีนาคมรับรองผลการเลือกตั้ง17พฤษภาคมหากเลือกตั้ง24มีนารับรองผล24พฤษภาเลือกตั้ง31มีนารับรองผล31พฤษภาแล้วก็เลือกตั้ง7เมษารับรองผล7มิถุนาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีแหล่งข่าวจากในทำเนียบรัฐบาลระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงจะเลือกตั้ง24มีนาคมเนื่องจากกำหนดรับรองผลการประชุมขออภัยกำหนดผลการเลือกตั้งเนี่ยตก24พฤษภาคมซึ่งอยู่ในช่วงเลยวันจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปแล้วระยะหนึ่งน่าจะเหมาะสมในการเลือกตั้งวันดังกล่าวครับอันนี้เป็นกราฟิกที่กรุงเทพธุรกิจเขาทำไว้ก็ชัดเจนดีว่าจะมีการเตรียมงานบรมราชาภิเษกอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมการเตรียมงานหลังบรม
ราชาภิเษกอย่างไรบ้างครับก็จะทำให้เห็นว่าทำไมถึงเลือกตั้ง24กุมภาแล้วมันไปชนกันค่ะนะคะอันนี้ก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องกล้าขออภัยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งปีสสปี2561อยู่ในขั้นตอนสำนักงานนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวข้อปฏิบัติข้อห้ามเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นรวมถึงพรรคการเมืองด้วยระบุเอาไว้ว่าคุณสามารถแจกเอกสารวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในชุมชนในสถานที่ในงานพิธีต่างๆได้รวมถึงจัดรถหาเสียงเวทีหาเสียงเครื่องขยายหาเสียงได้โดยผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยต้องแจ้งรายละเอียดให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบภายใน10วันหลังปิดรับสมัครนะคะซึ่งทั้งเอกสารวิดิทัศน์ประกาศการโฆษณาป้ายโฆษณาที่จะติดตั้งอยู่บนรถหาเสียงเวทีหาเสียงสามารถระบุชื่อรูปภาพและหมายเลขผู้สมัครชื่อสัญลักษณ์นโยบายของพรรคคติพจน์คำขวัญประวัติข้อมูลพรรคการเมืองและนำภาพของคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกหัวหน้าพรรคและสมาชิกลงหาเสียงได้เท่านั้นแปลว่าอะไรถ้าไปเอาคนที่แบบเป็นแรงบันดาลใจของเราที่เรานับถือมากมาแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมดิฉันชอบมากเลยอะไทยโพสต์ระบุกันไปเลยว่าห้ามใช้รูปแมวปูหาเสียงก็ตามนั้นคือเฉพาะคนในพรรคผู้เสนอคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องมันก็จริงอะคุณถูกไหมขณะเดียวกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะสามารถตั้งผู้ช่วยหาเสียงได้ด้วยนะคะแบ่งเป็นอย่างนี้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน20คนต่อเขตส่วนพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนเขตที่พรรคนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตลงไปอย่างไรก็ตามหากการหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนดผอ.กกต.จังหวัดจะแจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยแก้ไขภายใน5วันถ้าไม่ดำเนินการแล้วก็กกต.สามารถรื้อถอนปลดออกหรือดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องโดยจะคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้นแล้วก็รวมถึงว่านำมาเป็นเหตุสืบสวนวินิจฉัยได้นะคะส่วนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยหาเสียงด้วยตนเองหรือว่าไปจ้างนิติบุคคลมาดำเนินการได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชันอีเมล SMS ผู้สมัครต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาการหาเสียงรวมถึงหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผอ.กกต.ประจำจังหวัดทราบก่อนตั้งแต่วันสมัครหรือก่อนหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามปลุกระดมและห้ามหยาบคายนะคะค่าใช้จ่ายในการหาเสียง กรณีของการหาเสียงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่วางเอาไว้เนี่ยนะคะหากเกิน 100,000 บาทขอไป 10,000 บาทจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองทราบและแจ้งต่อผอ.กกต.จังหวัดเลขากกต.ทราบด้วยนะคะอันนี้นะครับในกรณีที่ผู้ที่รณรงค์หาเสียงเนี่ย 1ก็คือไม่ได้เป็นผู้สมัคร 2ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็คือใครก็ตามเนี่ยที่จะไปช่วยเขาหาเสียง อยากไปสนับสนุนคนนั้นคนนี้ดุมๆทำไม่ได้นะใช่ถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายอย่างแรกก็คือต้องแจ้งชื่อสกุลหรือว่านิติบุคคลหรือเครื่องหมายใดๆที่สามารถเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้แล้วค่าใช้จ่ายหากเกิน 10,000 บาทต้องแจ้งผู้สมัครให้รับทราบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดระวังไว้ให้ดีไม่งั้นอยู่ๆจะทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ด้วยนะคะห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ผู้ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนสื่อโฆษณาหรือนักแสดงนักดนตรีพิธีกรใช้ความสามารถทางวิชาชีพเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงให้กับตนเองแต่ถ้าผู้สมัครมีความรู้ทางศิลปะเป็นของตัวเองตรงนี้ใช้ได้แต่ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงนอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการแจกเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงด้วยวิธีการวางหรือโปรยในพื้นที่สาธารณะด้วยนะแต่ไอ้ข้อที่ใช้เน็ตไอดอลใช้รถไฟถ้าจ้างอ่ะเหมือนจะได้แต่ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายคือครั้งนี้กกต.โหดมากเก็บทุกเม็ดเอาให้จริงนะแต่ผมก็สงสัยอย่างพี่พิมพ์บอกเอาให้จริงนะเอาให้จริงจะรวบรวมข้อมูลกันได้ขนาดนั้นเลยหรือเอาให้จริงนี่ก็ขึ้นไม่ได้แล้วสิคะว่าใครคิดใครทำ นโยบายนี้ใครคิดใครทำ ไม่ได้ตกลงลูกชายเขายังอยู่นะเล่าให้อันนี้ให้พี่พิมพ์เล่าแล้วกันพอดีดิฉันก็เป็นพวกชอบเผือกดิฉันก็ไปติดตามไอจีของคนที่ดิฉันสนใจเพราะว่ามันต้องเอามาเล่าในข่าวใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ย
คุณโอ๊คแกโพสต์ใน IG ก็ไม่มีใครเชื่อแกก็ยังไปจับผิดแกก็มันก็จริงอ่ะรูปมันต่างกันตัวคุณหญิงเองก็ต่างกันคือโพสต์ว่าอยู่กรุงเทพว่างั้นเถอะล่าสุดปรากฏว่า IG ของอุ้งอิงไปต่างประเทศมาแล้วเพิ่งกลับมาทำงานเมื่อวานนี้วันแรกรูปแรกที่โพสต์เป็นภาพ3พี่น้องก่อนมีคุณโอ๊คคุณเอมแล้วก็คุณอิงเราก็ไม่แน่ใจว่ารูปปัจจุบันหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าเธอมาทำงานแล้วก็อวยพรไปโน่นนั่นนี่ดิฉันด้วยความไม่เชื่อว่าเป็นวันนี้หรือเปล่ามันมี IG story แสดงสัญลักษณ์เตือน ก็เลยจิ้มเข้าไปดูปรากฏว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นภาพเคลื่อนไหว เขาก็นั่งประชุมกันอยู่3พี่น้องเพราะฉะนั้นก็เป็นไปอย่างที่ก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังว่าผู้จัดการเนี่ยฟันธงคุณโอ๊คไม่ได้ไปไหนแต่คนที่ไปอ่ะน้าคนเดียวเหรอเขาอาจจะไปเที่ยวหมายถึงคุณโอ๊คอาจจะช่วงที่ไม่อยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีไปเที่ยวจะไปเที่ยวแล้วก็เข้าใจได้ว่าคงแกล้งสุดท้ายก็จะออกมาแล้วเพื่อจะได้แบบหักปากกาเฟียนต่างๆนานาได้แต่พี่แบบซี่แกก็ยืนยันนะแกจะไปขอขมาก็ต่อเมื่อวันพิพากษาศาลฎีกาคดีคุณโอ๊ควันสุดท้ายนั่นแหละถ้าคุณโอ๊คไปศาลแกจะไปกราบขอขมาทุบเทียนไปพร้อม อ้าวอีกข่าวนึงแถมให้ละกัน มีเวลาอยู่นิดหน่อยพอดีเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตช่วงที่ผ่านมาหลายคนรู้จักนักเขียนนามปากกานิ้วกลมนะครับคุณเอสราวุธเฮงสวัสดิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิ้วกลมไปโพสต์ข้อความในรู้สึกอันนี้จะเป็นใน Facebook นะแล้วก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตในอินเทอร์เน็ตคือแกไปนั่งไม่อ่านละกันแกไปเปรูแกไปนั่งรถบัสแล้วคนข้างหน้าเนี่ยก็นั่งแบบเอามือเท้ามาที่พนักพิงแล้วก็เห็นนิ้วเขากลมๆอ้วนคุณนิ้วกลมก็เลยโพสต์พูดถึงเรื่องของนิ้วของคนข้างหน้าผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันว่าโพสต์ว่าอะไรแล้วก็เลยโดนชาวเน็ตเข้าไปถล่มว่าไปเหยียดเขาทำไมคือไปเปรียบเทียบกับตัวเองโน่นนั่นนี่บอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าอีกอะไรแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวต้องลบโพสต์แล้วก็บอกว่าขอโทษเป็นอย่างสูงกับโพสต์รูปนิ้วของคนที่นั่งไปไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนในทางลบแต่อ่านความเห็นจากหลายท่านก็ทำให้เห็นว่ามุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นว่าตัวเองไม่รอบคอบคิดน้อยไปและผิดพลาดจริงๆแล้วก็น้อมรับความผิดทุกอย่างที่ลบโพสต์ไปเพราะตระหนักดีแล้วว่าเป็นโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีขออนุญาตลบด้วยสาเหตุนี้แล้วก็บอกด้วยว่าขอบคุณแล้วก็ขอน้อมรับผิดทุกกรณีด้วยนะคะผมว่าดีนะที่ชาวเน็ตเขารู้สึกว่าเรื่องของการเหยียดคนอื่นการบูลลี่สูงต่ำดำขาวอ้วนผอมเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วถูกต้องแล้วที่สำคัญ คุณนิ้วกลมเองเนี่ยเป็นคนที่เขียนอะไรแล้วมักจะมีข้อคิดมีแง่คิดที่คนก็จะแชร์กันเยอะคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลได้แต่คนที่เป็นเพราะฉะนั้นคุณนิ้วกลมคุณต้องรู้เลยว่าคุณย่อมเป็นที่ถูกคาดหวังของสังคมมากกว่าคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะโอเคก็อาจจะโดนด่าแต่ไม่เท่าไหร่แต่ตัวคุณเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจแล้วกลับมาบูลลี่คนอื่นซะเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่นิ้วเองเป็นเรื่องตลกคนที่โดนเขาไม่ตลกด้วยนี่ขนาดคนที่โดนเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้ตัวแต่นี่คือคนไทยเขาเห็นแล้วก็แบบอย่าทำเลยแบบนี้คอมเมนต์รุนแรงนะครับเขาไปอ่านแล้วจริงๆบางทีเนี่ยคำทักการเจอกันไปทำอะไรมาทำไมอ้วนขึ้นทำไมดำจังคำถามแบบนี้ควรจะหมดไปจากสังคมไทยได้แล้วจริงๆนะอ่ะหมดเวลาของรายการแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันหน่อยวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกความเห็นขออภัยจริงๆคืออ่านอากาศไม่ทันแต่ว่าเราอ่านดูแล้วนะแล้วก็หลายท่านให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้พวกเราเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ